You are listening to Geek Forever podcast. Open your world with technology. This is Geek Talk. สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดอดนเบาะนะครับและนี่คือรายการ Geek Talk นะครับวันนี้เราจะมาพบเป็นช่วงพิเศษนะครับรายการพิเศษจะมานำเสนอเรื่องราวของควันหลงจากงานออสการ์นะครับกับแขกรับเชิญพิเศษคนเดิมนะครับที่เคยมาเล่าเรื่องราวของ Star Wars กันไปนะครับนั่นก็คือคุณแก๊สโซลินสกายวอล์กเกอร์นะครับเรามาฟังกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับคุณแก๊สกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นไงบ้างกับเรื่องของงานออสการ์ที่ผ่านพ้นไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณธราดลทุนงานนะครับก็ดีใจที่ได้กลับไปอีกครั้งนะครับแล้วก็สำหรับออสการ์ครั้งนี้ก็ค่อนข้างผมว่าทุกคนก็ที่เฝ้าติดตามก็คงจะรู้สึกเหมือนกันเนาะในเรื่องของเซอร์ไพรส์ในหลายอย่างในส่วนของหนังเรื่องปรสิตชั้นปรสิตนะครับที่เป็นกระแสตั้งแต่เริ่มเข้าโรงในครั้งแรกแล้วไปได้รางวัลลูกโลกทองคำมาแล้วก็จนมาถึงวันนี้นะครับแล้วโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าปรสิตเนี่ยจะได้ไหมคือมองเรื่องอื่นไว้ไหมตอนแรกพูดตามตรงผมว่าหนังต่างประเทศเนี่ยจะไปชนะรางวัลออสการ์ซึ่งเป็นรางวัลเฉพาะหนังอเมริกันเนี่ยในระดับรางวัลแบบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยผมไม่คิดเลยบอกตรงๆไม่คิดเลยไม่มีใครคาดคิดนะว่ามันเป็นครั้งแรกเลยถูกป่ะที่เป็นหนังต่างประเทศหนังที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษใช่ถูกต้องแล้วคว้าไปหลายรางวัลด้วยถือว่าน่าสนใจมากสนใจมากใช่ผมบอกตรงผมก็เป็นคอหนังมาตั้งแต่อายุแบบ13-14เนาะก็ดูหนังมาร่วม20ปีออสการ์นี่เราก็ดูติดตามมาตลอดนี่บอกตรงเป็นครั้งแรกที่แบบหนังต่างประเทศก็เป็นหนังเอเชียด้วยนะเป็นรางวัลแบบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมยอดเกินความคาดหวังแล้วคุณแก๊สได้เชียร์เรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับปีนี้เหรอครับผมคือผมเชียร์1917โอ้1917เหรอคือใช่ผมปกติไม่ได้ชอบหนังสงครามเนาะแต่หลังๆก็ดูหนังสงครามแล้วก็เริ่มอินแล้วพอเห็นตัวอย่างของ1917แล้วแบบเฮ้ยน่าดูว่ะแล้วก็ไอ้เทคนิคลองเทคนี่เป็นอันเทคนิคที่แบบเราชอบมาแต่ไหนแต่ไรละตั้งแต่ก่อนเรื่องต้มยำกุ้งบางทีมันมีลองเทค5นาที15นาทีตัวนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบหนังที่ถ่ายแบบลองเทคแล้ว1917แบบลองเทคทั้งเรื่องเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เนื้อหามันก็ดูน่าติดตามเราก็เลยแบบเราก็แอบลุ้น1917ปกติไม่ชอบหนังดราม่าสักเท่าไหร่แล้วไม่ได้ลุ้นโจ๊กเกอร์ครับปีนี้โจ๊กเกอร์ผมว่าไม่รู้สิผมว่าพอผมดูจากหนังออสการ์ในหลายๆปีที่ผ่านมาผมว่าเนื้อหาแบบโจ๊กเกอร์มันไม่น่าถึงรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเนี่ยถึงว่าตัวเนื้อหาในเรื่องนะครับอืมเดี๋ยวสำหรับรางวัลที่เขาได้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วกับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนี่โอเคเลยไม่มีใครกินเขาได้แล้วแหละปีนี้ตัวเด่นจริงๆที่สุดละตัวส่วนตัวผมนี่เชียร์อดัมไดเวอร์นะครับจากเรื่อง Star Wars ไม่ใช่ไม่เนี่ยสตอรี่ครับผมเป็นหนังในดวงใจปีที่แล้วแต่ว่าดูแล้วแทบจะไม่ได้อ๋อได้ซัพพอร์ตรู้สึกได้จะเป็นดาราซัพพอร์ตหญิงสมทบหญิงสมทบหญิงใช่ผมก็จะคุยเรื่องนี้เหมือนกันพอดีผมไปหาข้อมูลย้อนหลังมาตั้งแต่ Netflix เปิดตัวมาแล้วก็ภาพยนตร์ Netflix ที่มาเข้าชิงรางวัลออสการ์เนี่ยเข้ามาตั้งแต่ปี2017ได้มา1รางวัล2018ก็ได้มา1รางวัล2019ก็ได้มา3รางวัลแล้วปีนี้2020เข้าชิงถึง24รางวัลก็ยังได้รางวัลออสการ์มาอีกแล้วก็ที่สำคัญคือได้ดาราสมทบหญิงยอดเยี่ยมเนาะมีรางวัลสารคดีก็เยี่ยมเรื่องอเมริกันตัวอย่างนั่นแหละแต่ดูเหมือนที่พี่โผนี้ก็คือ The Irishman
ไม่ติดเลยใช่ไม่ติดเลยคนจริงรู้สึกว่าเป็นกระแสมากก่อนหน้านี้เหลือเชื่อที่ไม่ได้สักรางวัลแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนะ The Irishman เอาจริงๆรู้สึกว่าดารานำเขาแก่ไปแล้วแล้วตัวพาราสิตเนี่ยได้ดูตอนที่เข้าฉายถูกปะเออมันก็นานแล้วเหมือนกันนะนานใช่ตอนนั้นรู้สึกยังไงที่ได้ดูบอกพูดตามตรงนะเรายังไม่ได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องนี้แล้วเราก็เห็นคนพูดกันมันเป็นกระแสเราก็เลยแบบปกติเราไม่ค่อยดูหนังเกาหลีเท่าไหร่แล้วเราก็แบบเฮ้ยเป็นกระแสแล้วมันเป็นหนังแนวไหนวะภาพโปสเตอร์มันก็เหมือนไม่ค่อยได้สื่ออะไรมากมันเป็นหนังสยองขวัญเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้เข้าไปดูความรู้สึกเริ่มแรกเลยนะจนแบบหนังค่อยๆแบบไปเรื่อยๆแล้วแบบโอ้โหนี่มันหนังอาชญากรรมวางแผนปล้นธนาคารแบบขนาดนั้นเลยอะทำไมมันวางแผนด้วยแบบแยบยลซับซ้อนมีความตื่นเต้นมีความลุ้นอะไรขนาดเนี้ยผมรู้สึกอย่างนั้นเลยเหมือนดูหนังอาชญากรรมแจ่มๆเรื่องนึงอ่ะนี่มันไม่ใช่หนังแบบดราม่าหรือว่าดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆมันมีความตื่นเต้นมันมีความแบบความจริงสะท้อนสังคมจริงๆที่แบบหาน่าสนใจตลอดเวลามีให้ลุ้นมีจุดที่เราแบบสุดท้ายมันจะหักมุมไม่นอมันจะเฉลยยังไงเนาะตัวละครจะได้รับผลกระทบยังไงเนาะแล้วไปพอไปดูชื่อไทยใช่ไหมแบบเริ่มเข้าใจเนื้อเรื่องว่ามันความต่างชั้นของสังคมนู่นนี่นะก็ชอบแบบก็ทำดีมากก็คุ้มแล้วที่เขาได้เนาะถ้าไปเทียบกับดราม่าเรื่องอื่นที่เราดูมานะแล้วคิดว่าคือเด่นด้านไหนอ่ะความเด่นด้านไหนที่มันทำให้แบบเรื่องนี้มันต้องได้อ่ะมันได้ความในความคิดผมนะอย่างแรกเลยนะที่คิดว่าที่เขาได้นะการเล่าเรื่องแล้วก็การเข้าถึงชีวิตจริงของสังคมปัจจุบันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆคือทุกวันนี้เรามีความเขาเรียกอะไรนะความห่างชั้นช่องว่างของคนจนคนรวยที่แบบเราสัมผัสเราเห็นเราอยู่ตรงนั้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเราเห็นคนที่รวยมากๆคนจนมากๆอยู่ในสังคมเดียวกันมันคือเรื่องใกล้ตัวมันคือเราอ่ะมันคือเพื่อนเราอ่ะผมว่านี่คือสิ่งที่พาราไซต์เนี่ยมันทำให้ไปชนะเรื่องอื่นแล้วการเล่าเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยสนุกมันไม่ดราม่าน่าเบื่อมันมีอะไรให้ขบคิดตลอดเวลามันมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในแบบทุกฉากทุกตอนเลยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะครบสุดแล้วหรือเปล่าของปีนี้แบบว่าครบสุดแล้วถ้าเทียบกับเรื่องอื่นที่เข้าชิงรางวัลเดียวกันนะถ้าเทียบกับเรื่องอื่นที่เข้าชิงรางวัลผมว่าปารสิตนี่แหละแต่เดี๋ยวครบสุดแล้วที่ดูที่เข้าชิงก็มี Ford vs Ferrari The Irishman Jojo Rabbit Joker Little Women Marriage Story 1917 Wonderful Time in Hollywood ก็ดูเกือบหมดแล้วนะเออปีที่แล้วก็ดูเกือบครบนะขาด Jojo Rabbit เนี่ยยังไม่ได้ดู Jojo Rabbit ยังพูดถึง Ford Ferrari เนี่ยเออแต่ Ford Ferrari ก็โอเคนะแต่ว่ามันดูแบบอลังการเกินไปบอกแบบเหมือนกับว่าหนังมันไม่ใช่หนังรางวัลอ่ะมันไม่ใช่หนังรางวัลถูกแล้วพอเนื้อเรื่องจริงมันไม่ใช่ฟอร์ดเฟอร์รารี่อ่ะมันเป็นฟอร์ดล้วนๆเออใช่มันเป็นฝั่งเดียวจริงใช่ไหมมันเหมือนฟอร์ดกับอีกคนนึงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันก็ดีมันก็ให้แค่ง่ายคิดอีกอย่างโจ๊กเกอร์ก็ผมว่าก็แหละนำชายแหละดีสุดละไม่มีใครแย่งอยู่แล้วนำชายจริงๆแล้วนำหญิงอ่ะได้ดูจูดี้ปะจูดี้ไม่ได้ดูผมได้ดูเลนนี่เซเวเกอร์กลับมาอีกครั้งแบบเออแต่ว่าก็ถ้าดูแล้วก็น่าจะเหมาะแล้วแหละเพราะดูแล้วแบบแบกทั้งเรื่องอ่ะจูดี้อ่ะแกได้2ครั้งแล้วดิรู้สึกเลนนี่เนี่ย2ครั้งแล้วใช่อ่ะเออเท่ถ้าเทียบเลนนี่ในจูดี้กับสการ์เล็ตใน Marriage Story อ่ะส่วนตัวก็ต้องชอบสการ์เล็ตอยู่แล้ว
ก็ผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ไม่เลสสตอรี่นะครับต้องเข้าใจด้วยแต่ว่าก็อย่างว่าเอาผมมาวิเคราะห์จริงๆก็คือถ้าเด่นกว่าน่าจะเป็นอดัมไดเวอร์นะในเรื่องไมเลสสตอรี่แต่ว่าเรเน่แกแบบแบกทั้งเรื่องไงเรื่องเนี้ยมันต่างกันก็บอกแล้วแหละอินนะชีวิตครอบครัวใช่ใช่ใช่มิเลสซอรี่มันลึกซึ้งคนที่มีครอบครัวจะรู้เดี๋ยวเรามาพูดไอ้ที่มันผิดหวังแล้วพวกหนังไอ้พวกหนังฮีโร่อย่างเงี้ยไม่มีติดมาบ้างเหรออ๋อมีโจ๊กเกอร์ดินอกจากโจ๊กเกอร์แล้วโจ๊กเกอร์อย่าเล่นหนังฮีโร่เลยไม่ใช่ฮีโร่เอาแล้วอย่างสตาร์วอร์อย่างเงี้ยมันไม่โผล่มาติดอะไรกับเขาบ้างเหรอผมเห็นเหมือนสตาร์วอร์มีอยู่ในลิสต์เข้าชิงอะไรสักอย่างเดียวก็อ๋อพวกแบบเอฟเฟกต์อะไรอย่างงี้ป่ะดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลแบบรองๆเนาะใช่แล้วก็อย่างเอ็นเกมเนาะเกมก็นึกว่าจะได้แบบเอฟเฟกต์วิชวลเอฟเฟกต์ปรากฏว่าก็ได้917ไปจะได้เหมือนกันนะ1917เนี่ยเป็นวิชวลเอฟเฟกต์ใช่มันยังดูแบบสดๆไงคือลองเทคของ1917มันก็ไม่ใช่ลองเทคแบบจริงๆถูกปะใช่มันแบบว่ามันใช้เทคนิคทักให้เชื่อมแต่มาดูก็เนียนอ่ะนะกูดูมันไม่ค่อยออกหรอกลองนึกถึงความเป็นจริงเนาะการที่นักแสดงคนหนึ่งจะแสดงลองเทคได้หรือแม้แต่ทีมงานทั้งหมดนักแสดงทั้งหมดในฉากนั้นน่ะทุกคนจะต้องซ้อมมุมกล้องจะต้องเป๊ะแล้วฉากที่แบบตอนที่มีสงครามแล้วก็แบบก็ต้องวิ่งแล้วคนมันชนกันมันล้มกันจริงๆไงคือมันไม่มีเทคนะเว้ยมันคือแบบเชี่ยสุดยอดก็คือเป็นถือว่าเป็นหนังสงครามที่ดูแปลกเรื่องนี้ใช่มันดูเสียดายตรงเนื้อหาเนาะรู้สึกเหมือนดูเหมือนเราเข้าไปอยู่ร่วมกับตัวละครเนี่ยทั้งเรื่องอ่ะคล้ายเล่นเกมอ่ะในนั้นใช่แต่เนื้อหามันก็จะโฟกัสแค่ตัวละครสองคนมันไม่ได้โฟกัสที่แบบภาพใหญ่ของสงครามที่จะเป็นเรื่องอ่ะแต่ว่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันน้อยที่แบบจะมาทำหนังอะไรแบบนี้จริงๆหนังใหญ่ๆใช่นึกถึง Wonder Woman ฉากที่ Wonder Woman เดินขึ้นไปบนสมรภูมิแล้วพระเอกก็ตะโกนห้ามไว้นางเอกก็ขึ้นไปแล้วก็แบบขึ้นไปปักกระสุนปึ้ง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 เลยเหมือน Wonder Woman ก็ไม่ Little Woman ไม่ใช่ Wonder Woman อ๋อ Little Woman ใช่ครับ Little Woman ก็สนุกนะเออก็สนุกแต่มันก็คงไม่ถึงรางวัลอ่ะโบมันก็ธรรมดาเลยมันจะเทียบกับคู่แข่งด้วยกันเนาะมันก็อีกอันนึงที่นอนมานะ Toy Story ตอนแรกว่าเข้าใจว่า Toy Story นี้ได้ทุกภาคปรากฏว่าได้แค่ภาค3กับภาค4ขอให้พวกแอนิเมชันเหรอใช่แอนิเมชันเบสแอนิเมชันแล้วรางวัลอื่นๆนะแบบพวกหนังต่างประเทศมันก็ได้พาราไซต์ถูกปะต่างประเทศหรอคือมันควบสองรางวัลใช่ไหมใช่ต่างประเทศยอดเยี่ยม Best International Film ใช่ Parasite ไม่รู้ว่าการที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนี่แอบคิดนะว่าการที่กรรมการเลือกให้ Parasite แบบเป็น Best Picture ประจำปีนี้มันจะเป็นแรงกระตุ้นให้แบบหนังต่างชาติอื่นๆต่อไปในอนาคตที่จะตามมาเนาะหนังไทยอ่ะต่อไปอาจจะเป็นไปได้นะเนาะเนาะเหมือนไทยแต่ก็ต้องฝ่าหลายด่านเนาะประเทศผู้แข่งอื่นๆแต่เขาทำได้เพอร์เฟกต์จริงนั่นแหละไอตัวพาราไซต์เนี่ยมันแบบมันครบอ่ะครบจริงๆไม่คิดว่าจะมีสังคมแบบนี้อยู่ในเกาหลีใต้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูผลงานของพี่ผู้กำกับคนนี้บงจุนโฮโอ้โหดังแบบเชื่อคำคือก่อนหน้านี้ก็มีชื่อเสียงมาแล้วแต่คราวนี้คือแบบไอ้ก่อนหน้านี้เขากำกับเรื่องอะไรนะไม่ไปดังนี่เหรอเรื่องนี้แล้ว
หนังเสียดสีอเมริกันเหมือนกันนะหนังเสียดสีคนอเมริกันอ๋อหนังเสียดสีคนอเมริกันโดยตรงเลยไม่ได้ใส่เสียดสีสังคมบ้านตัวเองแล้วตัวโจ๊กเกอร์เนี่ยแล้วภาคต่อไปคิดว่ามันจะเป็นยังไงไหมมันจะมีอะไรผมว่าไม่มีไม่มีเหรอผมว่าไม่มีคือวาคินฟินิกซ์จบภาคนี้ภาคเดียวรับรางวัลจบรับรางวัลจบไม่ได้โยกับจักรวาลใดๆไม่ผมมองว่าไม่รู้สิผมมองภาพที่วาคินจะไปเป็นตัวร้ายร่วมกับแบทแมนยังไงไม่ออกมันต่างจากสมัยฮีทเลดเจอร์มันต่างจากสมัยจาเรดเลตโต้ที่แบบเฮ้ยเราเห็นแล้วมันใช่มันสามารถเป็นตัวร้ายที่แบบไปต่อสู้วางแผนต่อกรกับแบทแมนได้แต่พอโจ๊กเกอร์ของวาคินมันออกแบบคนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้รับอะไรหลายๆอย่างแบบให้กลายเป็นคนอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ที่เขาเลือกเดินทางนั้นเลือกทำแบบนั้นยังมองความเป็นอาชญากรของเขาไม่ออกว่าโจ๊กเกอร์อย่างวาควินจะมาเป็นอาชญากรได้ยังไงจะมาเป็นหัวหน้าแก๊งแบบคุมก็อตแธมได้ยังไงไม่ผมยังมองไม่ออกแต่อาจจะมีก็ได้แหละว่าแล้วฝั่งมาเวลอ่ะไม่มีคือคิดว่ามาเวลจะมีหนังแบบสไตล์แบบมารับรางวัลแบบนี้มั้งไหมแต่ว่าหนังมาทำรางวัลอ่ะไม่ใช่หนังมาทำเงินอ่ะพูดถึงปีก่อนๆเขาก็ได้นะพวกรางวัลแบบวิชวลเอฟเฟคหรืออะไรที่ผ่านๆมาเรื่องอื่นๆก็มีเข้าชิงมีได้อยู่บ้างนะเพียงแต่ว่าปีนี้มันคู่แข่งเขากินขาดกว่าแค่นั้นเองแต่ถ้าจะไปแบบเล่นสายแบบนำชายนำหญิงตัวประกอบสมทบภาพยนตร์เนี่ยไม่มีหรอกหนังแนวนี้นะเหมือนทำมาดียังไงก็ออสการ์เขาก็ไม่ให้ใช่ใช่ออสการ์เขาไม่ให้ออสการ์เขาเน้นอินดี้แต่ว่าก็คือคุณแก๊สคิดว่าโดยรวมนี้ก็โอเคใช่ไหมสำหรับปีนี้ใช่ครับค่อนข้างลงตัวหลายๆรางวัลมีแทบที่จะเอาที่คิดว่าเซอร์ไพรส์ที่สุดคือรางวัลไหนคิดว่าเซอร์ไพรส์เป็นพิกเจอร์เลยเป็นพิกเจอร์เลยเป็นพิกเจอร์นี่คือเซอร์ไพรส์สุดแล้วใช่ต่อให้หนังต่างชาติดีแค่ไหนนะก็ไม่คิดว่าจะได้รางวัลพูดงี้เลยพูดงี้เลยผมที่ผ่านมามันไม่เคยเลยจริงนี่แหละเซอร์ไพรส์ที่สุดละเพราะอย่างที่บอกนี่มันไม่ใช่รางวัลแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมันไม่ใช่รางวัลระดับโลกนะมันรางวัลของภาพยนตร์ที่ฉายที่เขาเป็นของคนอเมริกันไงมันคือความเซอร์ไพรส์เพราะว่าหนังต่างประเทศจะได้รางวัลของคนอเมริกันไม่ใช่รูปโลกทองคำมันไม่ใช่แบบหนังเทศกาลเมืองคานหรืออะไรอย่างนี้แล้วมีอะไรเก็บตกจากงานนี้บ้างไหมอยากจะเล่าเก็บตกจากงานนี้เหรอครับครับเก็บตกจากงานนี้เหรอก็มองถึงปีหน้าแล้วปีหน้าแล้วกันว่าต่อไปการแข่งขันเวทีออสการ์คงมีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าเหมือนมีคนเบิกทางให้แล้วในแง่ของแบบหนังต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าอาจจะไม่มีหนังประเทศได้รางวัล Best Picture ก็ได้แต่หมายถึงว่าคู่แข่งอย่างน้อยๆวันบุยทามให้แล้วซึ่งมันมีคนในอนาคตแบบอยากมาลองอยากจะมาเป็นคนที่สองอยากจะมาเป็นคนที่สามอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วเราคนชมจะได้เห็นอะไรที่มันแบบคุ้มค่าที่จะเสียเงินเข้าไปดูมากด้วยแล้วคิดว่าพวกซีรีส์อย่างซีรีส์จากชุดอย่าง Netflix จากDisney Plus จาก Apple อะไรนะ Apple ที่เป็นสตรีมมิ่งอ่ะพวกนี้คิดว่าน่าจะมีเข้ามาไหมปีหน้าน่าจะมีเข้ามาเพิ่มไหมรอบปีนี้มันเยอะแล้วดูแล้วมันเยอะมากนะจาก Netflix พูดตามตรงนะที่พูดข้อมูลของ Netflix เข้าออสการ์ให้ตั้งแต่2017 2018 2019เนี่ยคือแบบได้รางวัล น้อยมากโอเคปีนี้2020อาจจะแบบ Netflix เข้าชิง24รางวัลแต่ก็ได้มันเท่าไหร่อ่ะ1 2 3รางวัลก็ไม่ได้ต่างกันไม่ต่างกับปี2019หรือว่าปีที่ผ่านมาเพราะนั้นNetflix อ่ะทำมานานน่ะแล้วเขามีทุนที่จะมาสร้างหนังของตัวเองไงแล้วเราจะเห็นว่าปี2019หนังของ Netflix เยอะโคตรๆน่ะ
แต่พอมารัวๆตอนปลายปีนะหนังดีๆเนี่ยใช่ที่จะแบบเข้ามาแข่งแล้วเหมือนเขาตั้งใจเข้ามาล่ารางวัลใช่แล้วดูผลลัพธ์ไม่ต้องคิดถึงเจ้าอื่นที่เพิ่งเกิดเมื่อวานซื้อเลยนะปีหน้าแกว่ายังก็ผู้เล่นหลักน่าจะเป็น Netflix ไว้ก่อนใช่ยังเน็ตฟลิกไว้ก่อนแต่น่าจะคงที่ในส่วนของการได้รางวัลก็น่าจะไม่ต่างหรือมากเว้นแต่ว่ามีอะไรที่มันพีคๆหรือไม่มีผู้กับอินดี้สักคนนึงไปพีคอยู่ใน Netflix ก็เป็นกระแสไม่แน่นะเออไม่แน่เพราะว่าก็หลายเรื่องน่าสนใจเพราะว่า Netflix ก็ค่อนข้างเปิดโอกาสให้แบบแนวนี้เข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันถูกไหมผู้กำกับที่แบบฝีมือดังๆอย่างมาร์ตินสกอร์เซซีก็ไปทำ Irishman ใน Netflix อย่างนี้นะก็น่าสนใจเห็นมีเหมือนกับว่าบงจุนโฮเนี่ยจะเชิดชูมาร์ตินสกอร์เซซีเป็นดั่งอาจารย์จ้าแต่ว่าลูกศิษย์รับไปเองปีนี้ใช่ครับมันเป็นเรื่องที่ดีนะเมื่อศิษย์ล้างอาจารย์บ่อยๆเราก็จะเห็นอะไรที่มันเป็นพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเรื่องอื่นอ่ะอย่างเช่นเรื่องน้องแก้มได้ไปร้องเพลงอย่างนี้เซอร์ไพรส์ไหมคิดเป็นสีสันแล้วไงครับเฮ้ยแต่มันเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ดีเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยแล้วก็ดีใจกับแก้มด้วยนะเราก็ในที่สุดสิ่งที่แก้มพยายามทำมาตลอดที่เราเห็นว่าเออแก้มร้องเพลงออกแนวเนี้ยที่เป็นแนวของแก้มร้องเพลงประกอบภาพยนตร์หรืออะไรแล้วแต่แล้วพอมันโอกาสตรงนี้มันมาถึงแก้มแล้วแก้มก็ทำได้ดีมันได้ทำได้ดีมีคนชมไหมโอ้ก็ดีใจกับแก้มไปด้วยจริงๆเป็นสีสันอีกหนึ่งสีสันที่ไม่ใช่แค่แบบว่าเออฉันได้เข้าร่วมงานฉันไปถ่ายรูปหน้างานรับรางวัลออสการ์แล้วไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แก้มไปได้ไกลกว่านั้นคือแก้มได้มีการที่แสดงบนเวทีนะแก้มได้แบบโชว์ความสามารถตัวเองนะเป็นเรื่องที่น่าดีใจจริงก็หวังว่าในอนาคตอาจจะมีหนังไทยเข้าไปบ้างนะแบบว่าอย่างน้อยๆนะเข้าไปรางวัลต่างประเทศยอดเยี่ยมถูกไหมไม่ต้อง Best Picture ก็ได้นะแบบ Best International Film อย่างเงี้ยแบบโอ้ซึ่งแอบคิดแหละโอ้แต่ถ้าเรามาดูมาย้อนรอยสิ่งที่เกาหลีทำนะหมูป่าเขาจะมาถึงตรงนี้นะเขาลงทุนไปเยอะนะเขาผลักดันเพราะอะไรนะบ้านเรามันไม่รู้ดิเขาเรียกว่าเป็น culture นำของพวกเขาเขาตั้งใจทำอยู่แล้วเรื่องนี้เนาะเกาหลีเกาหลีเขาตั้งใจพัฒนาด้านทุกอย่างมันผสานกันหมดแหละเกาหลีอ่ะมันเป็นสตอรี่เทลลิ่งอย่างหนึ่งทั้งเคป๊อปทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจอะไรของเขามันลิงก์กันหมดอ่ะมันลงจนวันนึงมันมาถึงเวลาที่เหมาะสมเนาะใช่ใช่ไหมคือก็ยินดีกับความสำเร็จของเขาแหละคือเขาทำแบบตั้งใจเต็มที่ไงก็หวังว่าถ้าวันหนึ่งไทยก็คงได้ไปบอลโลกไม่ใช่ไทยคงได้บอลโลกนี้น่าจะรอเป็นเจ้าภาพอาจจะต้องรอแมนยูเป็นแชมป์อีกรอบมั้งเฮ้ยไม่วกเขาเรื่องนี้ดิไม่วกเขาเรื่องนี้โอเคเรื่องบอลเดี๋ยวไว้ว่างๆเรามาคุยเรื่องบอลกันบ้างดีกว่าได้ครับคุณแกสโซลีนเนี่ยสนัดหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องบอลทั้งเรื่องหนังเดี๋ยวเราจะมาเป็นเกสต์พิเศษในพอดแคสต์อีกหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เน้นเรื่องหนังไปก่อนนะครับแล้วหนังในปีนี้เนี่ยที่ได้ดูล่าสุดไปเป็นไงบ้างเรื่องอะไรนะ Bird of Prey Better Day Better Day เป็นไงเออ Better Day อันนี้ขอนอกเรื่องออสการ์แล้วนะครับออสการ์น่าจะหมดแค่นี้แล้วนะครับ Better Day เนี่ยผมชอบมากนะคือก่อนที่เราไปดูอ่ะเราได้ยินมาว่าอารมณ์แบบผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตกแบบอีกเวอร์ชันนึงถูกไหมเออแล้วเราก็สมัยเราประถมอ่ะแล้วเราก็ดูผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตกแล้วแบบโอ้โหมันยอดเท่มากเป็นความรักที่แบบโอ้โหมึงเออแล้วเราก็มาดู Better Day แล้วเราก็แบบเราก็คาดหวังเนาะแต่พอได้ดูจริงๆก็แบบหนังมันมีอะไรมากกว่านั้นว่ะอ๋อตกใจนึกว่าผิดหวังเอ๊ะผิดหวังง่ะหนังมันมีอะไรมากวะคือหนังเขาบอกวัตถุประสงค์เขาตั้งแต่เริ่มฉากแรกเนาะว่าเขาต้องการอะไรเนาะแต่ในขณะที่เมนหลักสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารให้เรารู้เนี่ยมันก็เอาหนังรักใส่เข้าไปเว้ยมันก็เป็นแบบเฮ้ยมันลงตัวมันดี
มันไม่ได้นำเสนอมุมมองในสิ่งที่มันต้องการจะบอกอย่างเดียวที่แบบเป็นเส้นตรงๆว่าการบูลลี่มันไม่ดียังไงมันเติบโตยังไงมันผลเสียมันทำร้ายใครยังไงแต่ว่ามันใส่หนังรักเข้าไปในเรื่องของการบูลลี่มันเป็นแบบเฮ้ยเราไม่ได้ดูหนังเอเชียที่อารมณ์แบบนี้มานานมากแค่ไหนแล้วเหลือเชื่อนะที่มาจากจีนเนี่ยเหลือเชื่อที่มาจากจีนถูกต้องเออทำแบบดีมากอะเรื่องนี้แบบโอ้โหสุดเป็น2ชั่วโมงที่คุ้มค่าบอกตรงน่าจะเข้าชิงไหมออสการ์ปีหน้า เป็นไปได้ปะ ยังหรอกยังไม่ถึงนะไม่ถึงแต่ชอบนางเอกมากเลยแต่เป็นมุมมองที่ดีนะนางเอกก็แสดงได้ดีมันก็ได้รู้อะไรเยอะขึ้นคือพอเราดูพาราไซต์ใช่ไหมเราก็ได้เห็นถึงสังคมที่มันต้องดิ้นรนนะพอเรามาดูเบสเทเดย์เราก็ได้เห็นสังคมที่มันดิ้นรนอีกเหมือนกันคือพอเราได้เห็นอะไรที่สังคมที่มันดิ้นรนแล้วก็แบบตัวนี้คือความจริงคนรวยแม่งก็แบบมันก็รวยจริงๆมันก็มีการดูถูกเหยียดหยามติดฉายสยามคนรวยก็ไอ้คนจนก็ต้องปากกัดดิ้นถีบสู้วิถีทางไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเป็นคนดีไม่ใช่ว่าเขาจะไม่อยากแบบบางคนมันก็มีคำวิจารณ์อันหนึ่งของใครเนี่ยผมไม่อ่านยุกลมก็พูดถึงพาราไซต์ขออนุญาตอ่านถึงคุณยุกลมที่แบบว่าระบบอะส่วนหนึ่งระบบก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนที่มีศักยภาพอยู่แล้วแต่โดนกดเอาไว้เป็นทุกที่คือคนเรามันใช่คนเรามันไม่ได้เล่นศักยภาพเว้ยถ้าคุณไปดูพาราไซต์แล้วคุณจะเข้าใจว่าคนเรามันมีศักยภาพกันทุกคนเว้ยแต่พอมันถูกกดไว้ด้วยแบบระบบหรืออะไรหลายๆอย่างมันน่าเสียดายอ่ะเหมือนเราดูหนังเหมือนเราดูหนังอาชญากรรมปล้นวางแผนนู่นนี่นั่นแบบคนพวกเนี้ยการศึกษามันอาจจะดูแบบศึกษาการเรียนไม่สูงไม่ได้จบนู่นจบนี่แต่ทำไมมันวางแผนได้แบบซับซ้อนอัจฉริยะขนาดนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยน่าเสียดายนะศักยภาพคนพวกนี้เอามาพัฒนาชาติหรือว่าหาเส้นทางที่เขาไปต่อสูงสูงได้ที่แบบว่าระบบเปิดช่องทางอะไรให้มันกลับมาที่Better Day เนาะมันก็แบบอย่างที่รู้อะไอการสอบเอนทานของจีนเนาะเกาเข่าอะไรเนี่ยโอ้โหประชากรจีนนะปีหนึ่งมีเด็กสอบเนี่ย9ล้านคนเหรอเอาแค่ไม่กี่แสนนะก็เข้าเรียนมหาลัยอ่ะแล้วพวกที่แบบสอบไม่ติดนะถ้าไม่สอบใหม่ก็ต้องไปทำอะไรต่อบางคนก็สอบมาแล้วหลายครั้งเป็นอะไรที่กดดันเหมือนกันแล้วเราสมัยเราเนาะเรียนสอบเอนทรานพอมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วแบบโอ้โหเรากลายเป็นเด็กน้อยไปเลยคือเด็กกินก็แบบตำราเป็นตั้งๆอ่ะเต็มโต๊ะโอ้โหมันเครียดมันจริงจังขนาดนั้นอ่ะเพื่ออนาคตที่ดีอ่ะตามเรื่องเลยครับ Better Day โอ้โหใช่คุณอยากมีวันที่ดีกว่าคุณจะต้องผ่านช่วงเวลาวิกฤตของชีวิตนี้ไปให้ได้อ่ะถ้าคุณผ่านไปไม่ได้คุณก็จะเป็นอีกพวกนึงดีครับดีครับใครยังไม่ไปดูก็เดี๋ยวรอออกมาสเตอร์แล้วค่อยไปดูกันนะตอนนี้ลง SF นี่มีแล้วลงเมเจอร์ว่าน่าจะเหลือไม่กี่รอบบางทีด้วยก็โอเควันนี้ก็30กว่านาทีแล้วก็ขอบคุณคุณแก๊สโซลีนมากเดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับโอกาสหน้าครับได้ครับแต่อย่างที่บอกนะผมขอจองเจมบอลโอ้สบายเดี๋ยวเจมบอลได้เจอกันแน่ๆครับได้ครับได้ครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณคุณแก๊สมากนะครับเจอกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปเดี๋ยวหวังว่าจะเชิญคุณแก๊สมาคุยเรื่องหนังกันอีกนะครับได้ครับเรื่องหนังเรื่องอะไรก็ได้ครับโอเคครับจบทุกเรื่องโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ